ภาพที่29พระราหุลทูลขอสมบัติจากพระบิดาในวันที่7ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์พระนางยโสธราได้สดับข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเสด็จบิณฑบาตในเมืองทรงแต่งองค์ให้กับพระกุมารราหุลอย่างงดงามสมความเป็นขัตติยราชนัดดาเพื่อรอรับเสด็จเมื่อพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านมายังบริเวณใกล้พระราชฐานพระนางเปิดพระแกลแล้วทรงชี้ให้เจ้าชายน้อยทอดพระเนตรดูนักบวชผู้งามสง่าราวกับพระพรหมซึ่งแวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวก 20,000 รูปพระนางตรัสบอกพระโอรสว่านั่นคือพระบิดาของลูกท่านมีสมบัติอันยิ่งใหญ่ลูกจงไปทูลขอสมบัติจากพระบิดาเถิดครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับในพระราชฐานพระนางพิมพายโสธราทรงส่งพระราหุลให้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทันทีที่ก้มพระกายลงกราบพระบาทของพระบิดาเจ้าชายราหุลทรงรู้สึกอบอุ่นพระทัยและบังเกิดความรักในพระบิดาอย่างลึกซึ้งรำพึงว่าแม้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้สึกมีความสุขอย่างเหลือเกินแล้วหลังเสร็จภารกิจพระพุทธองค์เสด็จออกจากพระราชวังกลับไปยังนิโครธารามพระพุทธองค์มิได้ทรงห้ามพระโอรสมิให้เดินตามพระองค์ไปครั้นถึงนิโครธารามที่ประทับพระราหุลได้กราบทูลแก่พระบิดาว่าโปรดมอบสมบัติให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าไม่มีผู้ใดในที่นั้นทูลห้ามพระราหุลพระพุทธองค์ทรงคิดว่าเมื่อลูกปรารถนาสมบัติของพ่อเอาละเราจะมอบสมบัติของเราคือพระนิพพานให้กับราหุลจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสเรียกพระสารีบุตรให้เข้ามาเฝ้าแล้วทรงขอให้นำพระราหุลไปบรรพชาเป็นสามเณรขณะนั้นพระราหุลมีพระชนมายุเพียง 7,000 ษาเท่านั้นนับเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้ในชาติสุดท้ายของพระราหุลและพระรัฐบาลทั้งสองจึงได้มาเกิดร่วมกันอีกครั้งพระราหุลเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าสมดังที่ตั้งความปรารถนาไว้และพระรัฐบาลเป็นพระสาวกทั้งสองได้บรรลุอรหัตผลThank you.